นไหมครับต่อไปเป็นอาคารรวมใจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกนี่คืออาคารรวมใจใช่ไหมลูกนี่คือการรวมใจอาคารรวมใจก็จะไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จะประมาณ2 ชั้นเราก็จะเขียนตรงนี้ลงมานิดเดียวพอส่วนเด็กๆที่อยู่โรงเรียนอื่นในจังหวัดต่างๆก็เขียนแบนของโรงเรียนของตัวเด็กๆเองนะครับว่าลักษณะของโรงเรียนของตัวเด็กๆเองนี่เป็นลักษณะอย่างไรนี่ก็เป็นอาคารที่ทําการนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นอาคารรวมใจเขาเรียกอาคาร1หรือเปล่าลูกอาคาร2เราก็อาจจะใส่เป็นหมายเลข นะครับเช่นเป็นเลขไทยก็วงเข้าใจไหมลูกตรงนี้ก็จะเป็นถนนใช่ไหมครับเราก็เขียนตรงนี้จำได้ว่ามีต้นโพใหญ่ๆใช่ไหมลูกตรงนี้อาคารหลวงปู่โต๊ะใช่ไหมลูกเนื่องจากว่าอาคารหลวงปู่โต๊ะเป็นรูปทรงอย่างนี้ลูกขีดอย่างนี้นะลูกนะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เห็นสามเหลี่ยมนี้ไหมลูกเห็นไหมครับแล้วก็ขีดมาอันนี้คือแนวของหลังคาเนื่องจากว่าเป็นอาคารทรงจั่วนะครับเราก็ระบายตรงนี้ลงไปวันนี้ใช้ดินสอไปก่อนก็ได้ลูกไม่เป็นไรเป็นการหัดสเก็ตด้วยในการสเก็ตภาพนะตรงนี้รู้สึกว่าตึกสหกรณ์อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมลูกตรงนี้รู้สึกว่าจะมีต้นโพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเราก็เขียนเป็นต้นไม้ขึ้นมาเราก็ใช้ลายเส้นแบบง่ายๆลูกนะครับเราก็ทำเป็นสัญลักษณ์ของโคนต้นไม้เห็นไหมลูกนะครับทีนี้ไล่มาถึงอาคารนี้ตรงนี้ก็จะมีอีกอาคารหนึ่งเป็นอาคารที่พักนะครับเป็นอาคารที่พักอาคารที่พักนี่ก็จะสูงนิดนึงเห็นไหมลูกเนี่ยเส้นมันก็จะง่ายๆลูกเนี่ยคุยทัดขีดตรงนี้ให้ดูก็ได้ลูกเนี่ยเส้นเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ใช่ไหมลูกเช่นเราต้องการให้เห็นเฉพาะด้านข้างเราก็แค่ขีดเส้นเฉียงมาแค่นี้ลูกเห็นไหมครับมันก็จะดูเป็นตึกสูงละขีดเป็นเส้นเฉียงออกมานะครับอ่ะตอนนี้มาดูต่อลูกอันนี้เป็นพื้นถนนใช่ไหมลูกอ่ะพื้นถนนทำพื้นถนนก่อนตรงนี้เป็นพื้นถนนใช่ไหมครับพื้นถนนอันนี้ประตูโรงเรียนอันนี้รั้วโรงเรียนนะครับใช่ไหมลูกอ่ะตรงนี้ใส่ศาลพระภูมิรูปทรงของศาลพระภูมิเราจะเขียนแบบนี้ลูกดูให้ดีนะครับเหมือนลูกศรไหมลูกศาลพระภูมิใช่ไหมลูกมีคนกลมข้างล่างหน่อยเห็นไหมลูกนี่คือศาลพระภูมิต่อไปเป็นอาคาร5อาคารที่เรากำลังอยู่ขนาดนี้นะลูกนะอาคารนี้ก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้ใช่ไหมลูกอันนี้อาคารที่เราอยู่นะครับเนื่องจากว่าอาคารนี้เรามองเลยลักษณะแบบนี้เราก็จะเห็นตรงนี้ตรงนี้เอาให้มองเห็นด้านนี้กันละกันเห็นไหมลูกนี่คืออาคาร5อาคาร5ก็จะประกอบด้วยอะไรครับ1แล้วก็ใส่เป็นสัญลักษณ์ออกอากาศไปลูกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นห้องเรียนด้วยใช่ไหมลูกเป็นห้องสมุดด้วยเราใส่เป็นห้องเรียนด้วยก็ได้ลูกใส่เป็นตารางแบบนี้นี่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับ
ตรงนี้จะมีอาคารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกอาคารหนึ่งว่าลูกตรงนี้ต้องเรียกอาคารหนึ่งนะครับอันนี้อาคารหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีที่เรายืนเคารพธงชาติใช่ไหมครับเห็นไหมลูกเห็นธงชาติไหมตรงนี้ก็จะเป็นลานธงชาติที่เราทำเข้าแถวกันทุกเช้านะครับตรงนี้จะเป็นสนามใช่ไหมลูกจะเป็นสนามหญ้าใช่ไหมครับเราก็จะปลูกต้นไม้นี่จะใส่ต้นไม้หมดเลยลูกอันนี้ต้นไม้นะครับเราก็จะทำต้นไม้เป็นกลมๆลักษณะเป็นเส้นขยุกขยุยแบบนี้นะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นต้นไม้ไหมครับเนี่ยแล้วเราก็มาทำอันนี้ล้อมไม่ลูกเป็นกลมๆล้อมไว้จะได้รู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้เห็นไหมลูกทำที่กลมๆล้อมเอาไว้เห็นไหมลูกนี่คือการออกแบบเข้าใจไหมลูกทีนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าใช่ไหมครับเราก็ล็อกอย่างนี้ไว้เลยลูกเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นสนามหญ้าแล้วก็ปูหญ้าก่อนปูหญ้าไปก่อนถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลูกทำเป็นสัญลักษณ์สนามหญ้าขีดเป็นเส้นไว้ลูกตรงนี้มีต้นมะม่วงใช่ไหมลูกครูนิทัศน์เคยไปเก็บมะม่วงกินตรงนี้จำได้ร้ายพอดีเขาหาตัวอยู่ดีใครไปขโมยมะม่วงมากินเนี่ยต้นนี้มีต้นกล้วยใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกการออกแบบแผนภาพแล้วก็แผนผังเนี่ยลูกน้ำมันจะเป็นจุดเด่นจุดเด่นแล้วก็จุดน่าสนใจทำให้เราเนี่ยหาจุดสังเกตได้ง่ายในภาพครับต้นนะครับ นี่เป็นสนามหญ้าอย่างตรงนี้เป็นลานปูนเราจะทำอย่างไรให้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของลานปูนนะครับง่ายๆนะครับเด็กๆก็ขีดมาอย่างนี้ลูกขีดอย่างนี้นะลูกนะขีดเป็นเส้นอย่างนี้เหมือนเราปูกระเบื้องอะลูกเห็นไหมลูกขีดเป็นเส้นอย่างนี้ลูกเห็นไหมลูกตรงนี้จะมีอาคารหนึ่งใช่ไหมลูกอาคารน้องอนุบาลใช่ไหมลูกอันนี้เราก็ขีดลงมาอย่างนี้ลูกเส้นเฉียงเห็นไหมครับแล้วก็ขีดเส้นลากใช่ไหมลูกที่เรามองจากที่สูงนะลูกนะมองจากพื้นที่สูงก็จึงมองเห็นแต่หลังคาอันนี้เราก็จะใส่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ลูกใส่เป็นรูปน้องอนุบาลอย่างนี้ลูกทำเป็นรูปกลมๆเห็นไหมลูกน้องอนุบาลแล้วเราก็ใส่เป็นรูปอย่างสัญลักษณ์อย่างนี้ลูกเห็นไหมลูกเป็นรูปวงรีอาคารนอนใส่เป็นรูปเตียงนอนลูกใส่เป็นรูปเตียงนอนบนหลังคาเลยลูกหมอนอยู่นี่ลูกใช่ไหมลูกตรงนี้จะมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกสนามเด็กเล่นเราก็เริ่มจากอะไรลูก
เริ่มจากใช่ไหมลูกแล้วก็มีอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นก็จะมีลวดรอบขอบชิดเราก็จะทำเป็นเส้นล็อกเอาไว้ลูกครับตรงนี้สึกจำได้ว่าเป็นทางเดินไปเชื่อมต่อกันได้อีกใช่ไหมลูกตรงนี้จำได้ว่ามีต้นไทรใหญ่ๆใช่ไหมลูกตรงนี้หรือตรงนี้ไม่รู้ลูกคือดัดจำไม่ได้ตรงนี้นะลูกนะ